้ทีไรเราเจอตัวใหญ่ทุกทีเลยครับ มาแล้วจ้าเห็นแต่ไกลในกล้องวงจรปิดเนี่ยแสดงว่าน้องไม่เล็กนะคะคุณผู้ชมอุ้ยนี่คือท่าทางการเลื้อยของเขาแล้วตัวนี้นี่คือสุดยอดแห่งห่วงโซ่อาหารจงอางค่ะคุณผู้ชมงูจงอางคิงครอปบ้าเอาไงอ่ะซ้ายก็มอเตอร์ไซค์ขวาก็มอเตอร์ไซค์เขาเลื้อยเร็วอยู่นะเฮ้ยคุณเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือน CG ในหนังเลยอ่ะเออมันวูบวาบปึ๊บวาบแล้วก็หายไปเลยสุดท้ายถอยเข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านหลังหนึ่งที่บ้านสะพานไซตำบลชัยบุรีของอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เอาเฉพาะทีมที่จัดการกับอสรพิษได้ด้วยนะคะนี่คนหนึ่งจับหางคนหนึ่งพยายามจะล่อหัวเอาไว้อุ๊ยอุ๊ยมันไม่ได้เกี่ยวง่ายนะเนี่ยแล้วสุดท้ายพยายามที่จะเอาผ้าคลุมก่อนนะคุณผู้ชมนี่หลอกล่อหลอกล่อมีอยู่สองคนซ้ายขวาน่ะพยายามที่จะล่องูจงอางอันนี้คุณพี่จะขอถ่ายหน้าเขาชัดๆก่อนใช่ไหมอ๋อบอกเขาอ่ะเดี๋ยวแลบลิ้นนะหนึ่งสองแผลบฟังที่ไหนอ่ะอ่ะถ่ายกันจนเหนื่อยจับแล้วง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะแล้วตัวยาวโอ้ยดูอันนี้จังหวะที่กำลังจะนับอะไรอ่ะนับอะไรนับข้อเหรอคะเหรอทีมงานมีความรู้หน่อยมีเสียงตอนที่เขานับไหมมีความรู้ให้ผมหน่อยมีป่ะอายุเหรอ12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วไงอะคะเขานับอะไรอ่ะไม่ได้บอกเลยอ่ะโอ้ต้องบอกน้องดิวคนเขียนข่าวนี้ปล่อยเสียงการนับไหมพี่นะลูกนะว่าเขานับอะไรกันไม่ได้บอกเหมือนกันนะตัวข้อใต้ท้องเขาหรอใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบเตรียมลอกคราบหรือเปล่าแล้วเขานับตั้งแต่หัวจนถึงปลายหางเลยนะนับเลยอ่ะนับยาวแบบนี้เลยอ่ะเออแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะอ้าวตัวนี้ยาว4เมตรหนัก10กิโลค่ะพี่บอลโอ้อุ้ยโอ้ย4เมตรโอ้ใหญ่จริงๆเลยนะคะเออคือเขาเจอ2ตัวนะตัวแรกเนี่ยเจอในพื้นที่ของอำเภอชัยบุรีส่วนตัวที่2เนี่ยเจอในพื้นที่ของอำเภอชัยยาแล้วน้ำหนักพอกันเลยทั้ง2ตัวดูตัวเท่าแขนพี่นี่ถ้าบอกว่าเป็นตัวเดียวกันก็เชื่อนะเนี่ยเนาะเพราะมันไซส์เดียวกันโอ้โหดูใกล้ๆตาโตเหมือนกันเนาะเราอ่ะเออรอบหน้าเจอพี่กิ๊งติดขนตาปลอมให้น้องหน่อยจะได้ดูแบ๊วลงมันจะแบ๊วเลยทันทีนะโอ้ถ้าแพ้กาวเดี๋ยวติดขนตาแม่เหล็กให้เดี๋ยวจากภาคใต้ยังอยู่ที่ใต้แต่ว่าขยับมาตรังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่บ้านครั้งนี้เจอกับคุณยายเข้าให้ค่ะคุณยายเนี่ยร้องกรี๊ดเลยเพราะว่าเจอเหมือนกันแต่ว่าตัวเล็กกว่าที่สุราษฎร์หน่อยนะคะเป็นจงอางยาวสักประมาณ3เมตรบ้านของคุณยายนวมจุลเทพอายุ74ปีค่ะคุณยายบอกว่าตอนแรกหมามันเห่าก็คิดว่าแมวบ้านอื่นหลุดเข้ามาหรือเปล่าหมาก็เลยเห่าที่ไหนได้พอก้มลงไปดูโอ้โหจงอางตัวเบ้อเริ่มเลยกรี๊ดเสียงหลงเลยนะคะแล้วก็เรียกลูกสาวให้แจ้งเจ้าหน้าที่มันไปขดตัวอยู่ใกล้ๆกันกับโรงไม้ข้างบ้านค่ะนี่ไงโอ้โหแล้วเขาไม่กระพริบตาเลยนะเวลาส่องไฟอ่ะไม่รู้ว่ามีหนังตาให้กับพี่หรือเปล่าพี่บอลจ้องตาเขม่งเลยนะคะโอ้นักเสี่ยงโชคพอรู้ว่ามีงูใหญ่เข้าบ้านมาแบบนี้แล้วไม่ทำอันตรายด้วยก็เลยคิดว่าตีความให้เป็นโชคลาภหน่อยก็แล้วกันมองให้เป็นเรื่องที่ดีบ้านเลขที่คุณยายนวมวัย74น่ะบ้านเลขที่15หมู่6โอ้โหดูพี่กู้ภัยก็ใจกล้ามากเลยนะไม่กลัวเลยจับมือเปล่าๆเลยอ้าวจะไปกลัวอะไรนี่เขาเป็นทีมอสรพิษวิทยาของพื้นที่จังหวัดตรังนะพี่บอลเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลยค่ะ อันนี้คือให้เขาเลื้อยเข้าถุงไปด้วยตัวเองนะเออพอเข้าปุ๊บมันพยายามหาทางออกเห็นป่ะยิ่งออกไม่ได้เลยไม่บังคับไม่บังคับถอยหลังไม่เป็นไงเกียร์ถอยไม่มีนะคะครับท้ายจับได้เรียบร้อยใส่ถุงเดี๋ยวเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติลึกๆไกลๆเลยค่ะ